สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่21มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะวันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ข่าวการเมืองเนี่ยมีแง่คิดดีๆให้เราเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะแชร์อะไรก่อนจะเชื่ออะไรตรวจสอบกันให้ชัวร์ก่อนนิดนึงแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับหลายๆคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูกตั้งความหวังว่าควรจะต้องมีการตรวจสอบมากกว่าคนปกติก็คือสื่ออันนี้ก็คือก็รักกันชอบกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบทเรียนแบบนี้เนี่ยจะได้เอามาสอนทั้งตัวเราเองนะคะสื่อทุกสื่อด้วยแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยครับพี่ปิ่นกำลังพูดถึงกรณีคลิปเสียงคล้ายคุณทักษิณกับคุณธนาธรนะครับที่พอมีการเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งละกันบอกไปเลยก็ได้เพราะคงรู้กันอยู่แล้วว่าเนชั่นทีวีนะครับและสุดท้ายเนี่ยถูกชาวเน็ตไปจับได้ว่าคลิปนี้เป็นการตัดต่อคือไปเอาคลิปที่คุณทักษิณเคยบรรยายอะไรสักอย่างเนี่ยมาผสมโรงกับคลิปเสียงคล้ายคุณธนาธรแล้วก็มีลักษณะในเชิงที่ดูถูกใช้คำนี้แล้วกันดูถูกเด็กๆปัจจุบันได้มาเมื่อวานดิฉันฟังนิดนึงก็รู้แล้วอะว่ามันตัดต่อคุณมันไม่เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เราที่เป็นกรณีกันสองสามคลิปนั่นน่ะอันนั้นน่ะแบบมันไม่ได้ตัดต่อคือมันสมูทมากหรือยังกรณีคลิปขออภัยที่เอ่ยนะคะที่มีการอ้างว่าคุณอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนคือลักษณะมันคล้ายๆกันคือมันกระตุกคำมันเหมือนแบบตัดต่อถือว่าเนียนแค่ไหนก็ตามแต่มันไม่สามารถจะตัดเนี่ยเหมือนเราพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นหนึ่งลมหายใจและยาวไปเลยคือวิธีการเช็คเนี่ย uh-huh. เอาเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ uh-huh. มันจะเห็นเป็นคลื่นความถี่มันจะเห็นว่ามันมีรอยไม่สมูทไหมมันเช็คไม่ได้ยากหรอกเหมือนเวลาถ้าเกิดใครเคยเข้าห้องอัดร้องเพลงจะรู้เลยว่าบางท่อนเราร้องดีมากเลยอัดครั้งที่สองท่อนนี้เราร้องดีมากเลยเขาก็เอามาต่อกันมันก็จะรู้เพราะว่ามันไม่เนียนต่อให้จะรู้สึกว่าเนียนมันก็ไม่เนียนอยู่ดีคือเสียงลมเนี่ยมันจะไม่ใช่ความถี่เป๊ะเท่ากันเนี่ยวันอย่างเวลาคุณโก้พูดทีนึงเนี่ยคุณโก้ไม่ใช่แบบอย่างเสียงลมเนี่ยเห็นไหมคะคือมันคือหนึ่งลมหายใจมันก็จะยาวไปเลยแต่ทีนี้เรื่องมันไม่ได้จบแค่หลังจากชาวเน็ตจับผิดค่ะเพราะมันโดนขยี้ต่อจากเนชั่นทีวีเองที่ไปโฟนอินคุณธนาธรว่ามีอะไรจะพูดกรณีนี้ไหมค่ะให้ชี้แจงคุณธนาธรก็เลยซัดกลับว่าสื่อคุณภาพไม่ควรจะทำแบบนี้ก็เดี๋ยวว่ากันไปแล้วกันแต่อันนั้นมีแค่กรณีเดียวมีอีก2กรณีที่ก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันเรื่องของเอกสารปลอมมาอีกแล้ว CSI LA เผยแพร่นะครับโดนไปกี่คดีแล้วก็ไม่รู้แล้วอันนี้ก็จะโดนอีกคุณเห็นชื่อที่ชาวเน็ตเขาตั้งให้ไหมเดวิดมโนโคนันชาวเน็ตไลฟ์มากอันนี้เฟซพี่เล็กวาสนาแน่นอนออกมาวงให้ดูเลยว่า1 2 3 4 5มันไม่ใช่เอกสารจริงเพราะอะไรมันผิดหลักการทำเอกสารราชการอย่างไรคือข้อแรกนะถ้าคนอ่านหนังสือราชการเป็นเห็นปุ๊บก็จะรู้แล้วไม่ใช่แล้วเอกสารราชการจะรันนัมเบอร์ตั้งแต่ต้นปีไปท้ายปีเอกสารนี้ออกมาช่วงหลังแต่เป็นนัมเบอร์1มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่สำคัญอ่ะออกมาล่วงหน้าก่อนจะเลือกตั้งล่วงหน้าไปอีกนะคะแล้วก็รวมถึงการสแตมป์คำว่าเอกสารลับอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการบอกต่อไปเขาก็จะแปลงให้เนียนขึ้นสิคุณโก้ใช่ไหมผมเชื่อว่าอาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยแล้วประเด็นสำคัญก็คือความชาญฉลาดของไอ้เจ้าเพจเนี้ยไม่ใช่กล่าวหาตรงๆแต่จะใช้คำว่ามีหลักฐานใหม่มาอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วแบบนี้อีกแล้วไม่ใช่เป็นการไปปรักปรำเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาหรือการเอาผิดความโทษที่มันผิดความหนักความเบาตรงนี้มันก็จะรวมไปถึงเรื่องนี้ก็จะเล่นกับความรู้สึกของคนที่ชอบคนที่แชร์เนี่ยข่าววงในนะได้มาจากทางลับนู่นนี่นู่นนี่เชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฉันออกเลยจริงป่ะนี่นะจะมีอารมณ์เนี้ยเต็มไปหมดเลยในอินเทอร์เน็ตมันต้องใช่แน่เลยก็เพจนี้ไงที่มันแชร์เรื่องนาฬิกาไงมันต้องใช่แน่ๆเลยคืออะไรทำดีเราก็ว่าดีอะไรไม่ถูกต้องเราก็ต้องชี้แจงกันรวมไปถึงอันเนี้ยงงในงงว่าเรื่องของรูปหาเสียงที่พลังประชารัฐเล่าให้ฟังแล้วตั้งแต่เมื่อวานว่ามันเป็นประเด็นกันตั้งแต่เมื่อคืนวันซืนแล้วว่าที่พรรคประชารัฐไปปราศัยหาเสียงที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็มีการเซลฟี่กันบนเวทีสุดท้ายเนี่ยมันมีภาพนี้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตก่อนแต่ภาพที่เผยแพร่เนี่ยดันเห็นร่องรอยการตัดต่อชัดเจนชาวเน็ตเขาก็เลยไปหาว่าเอ้ยตัดต่อเพื่อทำให้ดูคนเยอะไหมแต่พอภาพจริงปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่มีร่องรอยการตัดต่อแล้วก็คนเยอะจริงในคลิปข่าวก็คนเยอะจริงก็เลยสงสัยว่าเอ้ยแล้วใครตัดไปเพื่ออะไรชาวเน็ตก็พยายามจะทักท้วงบอกว่าภาพที่ตัดต่อเนี่ยต้นทางมันก็มาจากเพจของพรรคนี่เองนั่นแหละแอดมินเนี่ยเป็นคนโพสต์ง่ายๆพอมีประเด็นปุ๊บลบรูปนี้ออกพอคนไปทักก็เลยรีบลบก็เลยแล้วตกลงใครตัดไปทำไมคุณโก้รู้ไหมเมื่อวานนี้ต้องเข้าไปวอล
มื่อวานเอาเพจจริงเอาเฟซจริงเข้าไปวอลเลยคือที่ต้องไปวอลเนี่ยอันนี้พูดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าก็มีสื่อเอาไปลงชาวเน็ตสงสัยคือถ้าคุณเป็นสื่อแล้วคุณลงข่าวแค่ว่าชาวเน็ตสงสัยว่านั่นนู่นนี่หรือไม่แทนที่คุณจะให้ข้อมูลให้ความรู้ไปว่าจริงๆแล้วคนมันมากน้อยแค่ไหนแล้วรูปที่ลงตรงนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงส่วนคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวทีมข่าวจะไปสืบสอบอะไรก็ว่ากันไปทีนึงหรือคุณโทรไปที่พักเขาคุณถามพักเขายินดีจะตอบอยู่แล้วไม่ใช่แค่เอาข่าวมาว่าชาวเน็ตสงสัยว่ามีการตัดต่อเรียนไปอ่านคอมเมนต์ก่อนไงคนก็จะแบบนี่ไงมันโกงแค่มันหาเสียงมันยังโกงอดไม่ได้เข้าไปวอลแล้วทุกคนก็จะเอาภาพมาตัดต่อให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเรียนเข้าไปถามว่าเห็นคลิปหรือยังอดไม่ได้ก็มีคนเอาคลิปมาจริงๆคุณโก้แต่เป็นคลิปตอนที่ฟ้ามืดมากแล้วก็ถ่ายจากเก้าอี้ว่างเปล่าก็มันเลิกกลับบ้านกันแล้วอ่ะคุณโก้คือเวลาที่เอามาลงก็อีกเรื่องนึงถูกไหมคะเรียนก็เลยเอาคลิปรายการเราเมื่อวานเนี่ยส่งไปให้เขาดูเลยรวมไปถึงผมชื่นชมสำนักข่าวหนึ่งแล้วกันออกชื่อเลยก็ได้ประชาไทยซึ่งว่ากันตามตรงก็ค่อนข้างจะอยู่ตรงข้ามกับทางฝั่งพลังประชารัฐนั่นแหละแต่ประชาไทยก็ไปเอาคลิปที่ไลฟ์ของทางพรรคเองเนี่ยมาแปะให้ดูว่าคนเยอะเมื่อวานเราก็เอาคลิปนี้มาเออเขาซึ่งก็เลยทำให้คนที่แบบก็อยู่คนละฝั่งกับพปชรว่างั้นเถอะเห็นคลิปนี้ไปแล้วก็พูดไม่ออกเพราะว่าประชาไทยฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วก็คงไม่โกหกหรอกไม่ต้องประชาไทยประชาอะไรก็ได้คือพักอะไรก็ใครก็ได้รายการเราเมื่อวานเช้าก็ได้มันมีคลิปคำเดียวจบคือที่ดิฉันอดไม่ได้คือว่าขนาดสื่อเนี่ยยังไปเอาแค่ว่าชาวเน็ตสงสัยเฮ้ยชาวเน็ตมีสิทธิ์สงสัยได้หมดแต่คุณเป็นสื่อคุณมีหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบดูซิว่าอะไรมันคือความบิดเบี้ยวมันบิดเพี้ยนไปคุณติดต่อแหล่งข่าวได้ไอการแค่ว่าไปเอาความเห็นชาวเน็ตมาลงแบบนี้เนี่ยเราก็ทำได้ คนอื่นก็ทำได้แต่ว่ามันก็ทำให้เห็นนะครับว่าวิธีการทำงานของสื่อปัจจุบันเนี่ยบางทีก็รีบๆออกข่าวไงไม่ได้จะเหมือนหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนที่แบบมีรายละเอียดครบถ้วนอะไรก็ว่าไปเพราะว่าหนังสือพิมพ์ช้าไอ้มันหนังสือพิมพ์ต้องรีบออกไงแล้วปรากฏถ้าเกิดข่าวไหนออกมาด่วนใช่ไหมต้องตีรถกลับมาก่อนแต่ก็นั่นแหละเมื่อวานพลังประชารัฐเนี่ยมาดามเดียออกมาชี้แจงเองแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะไปเริ่มประเด็นในวันนี้กันที่เรื่องของปฏิบัติการถ้ำหลวงกันก่อนนะครับอย่างที่ทราบว่าปิดถ้ำหลวง3วันเก็บของส่วนใหญ่ออกมาจากถ้ำหลวงแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยมีการปิดปฏิบัติการกันไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีการระดมกำลังจากทั้งหน่วยซีลนะครับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือมณฑลทหารบกที่37เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องที่แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขนอุปกรณ์หลักๆที่ตกค้างอยู่ภายในถ้ำหลวงหลังจากที่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยน้ำไหลบ่าออกมาแล้วก็ท่วมในบริเวณถ้ำเลยเอาออกมากันไม่ทันนะครับก็ขนออกมาได้ส่วนใหญ่แล้วล่ะมีตั้งแต่อุปกรณ์สื่อสารหลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้าถังออกซิเจนเชือกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายขนมาจากถ้ำส่วนที่ลึกที่สุดระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครึ่งตั้งแต่บริเวณก่อนถึงหาดพัทยาสามแยกโถงที่1ถึง3ซึ่งส่วนใหญ่น้ำแห้งแล้วนะครับแล้วพอหลังจากปฏิบัติการมา3วันเมื่อวานก็มีการแถลงการปิดปฏิบัติการในช่วงแรกหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน3วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็อุปกรณ์ส่องสว่างนะครับทางคุณไพฑูรย์นาคแท้ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เขต15ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัติการก็ระบุว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนประกอบไปด้วยวิทยุสื่อสาร3ชนิดเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์คอมทำให้เชื่อมความถี่ถึงกันได้ในทุกอุปกรณ์ทุกหน่วยทำให้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติการและเก็บกู้สามารถสื่อสารกันได้ตลอดตั้งแต่ภายนอกถึงบริเวณสามแยกภายในถ้ำรวมไปถึงเสาอากาศชนิดสะท้อนเสียง45องศาที่มีความอ่อนตัวตามแนวโค้งของถ้ำได้นะครับนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์มหัศจรรย์เป็นหลอดไฟส่องสว่างด้วยถ่านไฟฉายขนาดเล็กห้อยตามผนังถ้ำอยู่ได้5วันแก้ปัญหาความมืดภายในถ้ำแล้วก็น้ำท่วมจนไม่สามารถต่อสายไฟฟ้าปกติเข้าไปได้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดแรกเขาก็ไปเตรียมการก็เอาหลอดไฟนี่แหละไปห้อยไว้ตามทางตลอดทางที่จะต้องปฏิบัติการกันหลังจากเสร็จสิ้น3วันนี้แล้วนะครับอีกช่วงนึงที่จะปฏิบัติการกันก็คือ26ถึง29มีนาคมอันนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานพลเรือนละจะเป็นการเข้าไปเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องสูบน้ำซึ่งก็ต้องให้เจ้าของทรัพย์ที่มอบอุปกรณ์เหล่านี้มาให้ช่วยทีมหมูป่าตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยมาเข้าไปด้วยเพราะว่าต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการเปิดปิดเคลื่อนย้ายอะไรก็ว่าไปหลักๆแล้วเหลืออะไรบ้างเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับน้ำหนัก110กิโลกรัม6ตัว80กิโลกรัม5ตัว50กิโลกรัมอีกกว่า20ตัวเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยต้องใช้กำลังคนนับ10ไม่รวมท่อน้ำสายไฟฟ้าเรื่องกำลังคนไม่มีปัญหา
แต่ปัญหาคือด้านเทคนิคและความปลอดภัยผมยังไม่แน่ใจว่า4วันช่วง 26-29 เนี่ยจะขนย้ายกันออกมาเสร็จสิ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าการสำรวจพื้นที่ตอนในตั้งแต่บริเวณสำแยกพัทยาบีชไปจนถึงเนินนมสาวที่พบเด็กๆทีมหมูป่าก็ยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามีเนินทรายทับถมอยู่แล้วก็ยังคงมีถังน้ำตกค้างอยู่ข้างในประมาณ40ถังการสำรวจคงจะแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักก็คือคงจะยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้นะครับรอให้ปลอดภัยแน่นอนก่อนแล้วค่อยว่ากันขณะที่ทางด้านของผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหน่วยซิลนะครับนาวาเอกสุริยันสำราญใจเนี่ยบอกว่าสำหรับถังออกซิเจนที่ใช้ตอนช่วยเหลือทีมหมูป่าประมาณ400ถังครั้งนี้เอาออกมาได้แล้ว337คงค้างอยู่ประมาณ40หลักๆ ก็อย่างที่บอกส่วนที่เลยสำแยกไปเนี่ยคงจะยังไม่ได้ขนมาทรายมันขมอยู่นะคะใช่ครับแต่ว่าพร้อมกันนี้ทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายนะครับคุณไพฑูรย์ได้เป็นตัวแทนจังหวัดก็มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการ3วันนี้แหละให้กับหน่วยซิลไปใช้งานต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อินเตอร์คอมที่ใช้สื่อสารภายในถ้ำหลวงมอบให้2ชุดแล้วก็มอบหลอดไฟ2สว่างภายในถ้ำให้ด้วย40ชุดขณะเดียวกันทางด้านของพลเรือตรีอภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยซิลก็มอบหมายให้นาวาเอกสุริยันสำราญใจเนี่ยที่คุมกำลังทหารหน่วยซิลมาปฏิบัติการครั้งนี้ก็นำเจ้าหน้าที่กลับเมื่อวานนี้เลยนะครับหลายคนก็เลยถือโอกาสไปอำลาอนุสาวรีย์นาวาตรีสวัสดิ์กุนันท์หรือว่าจ่าแซมที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าถ้ำหลวงแล้วนะครับซึ่งจ่าแซมก็เป็นผู้ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยก็มีการขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นรถส่งกลับนะครับบางส่วนเนี่ยที่ขนย้ายออกมาก็จะพิจารณาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์หน้าถ้ำแต่สิ่งที่จะไม่เก็บออกมาส่วนหนึ่งก็คือท่อน้ำสีเหลืองยาที่เราจะเห็นภาพเพราะว่าท่อน้ำอันนี้จะมาตั้งแต่ในถ้ำแล้วก็ออกมาถึงบริเวณด้านนอกนะจะถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นประวัติศาสตร์เพราะใช้สำหรับระบายน้ำออกจากถ้ำเพื่อให้คนเข้าไปได้เห็นครับน่าดูเหมือนกันนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เข้าถ้ำได้นะคะพี่ๆซิลคงใจหายเหมือนกันนะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็มีความผูกพันหลังจากนี้ถ้าจะมาก็คือมาเที่ยวชมเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะอ้าวมาดูอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้แล้วสิ21มีนาคมกรณีของส่วนใหญ่ที่กังวลกันก็คือพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ทั้งหลายใช่ครับเพราะว่าคุณจะมีการทำธุรกรรมทางการเงินเอาเฉพาะแค่วันเดียวเนี่ยถ้าร้านไหนที่ขายดีขายปังมากๆเนี่ยนะคะก็น่าจะร้อยครั้งอัพล่าสุดเนี่ยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่48ปี2562เนี่ยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้แล้วก็มีผลบังคับใช้วันนี้คือ21มีนาคม62เป็นต้นไปนะคะซึ่งประเด็นสำคัญคุณผู้ชมกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่จะต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากรรับทราบโดยธุรกรรมลักษณะเฉพาะมีอะไรบ้างวงเล็บที่1ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป 3,000 ครั้งขึ้นไปนะคุณผู้ชมต่อปีและต่อธนาคาร 2. ก็คือฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่400ครั้งต่อปีต่อธนาคารและ 3. คือยอดรวมของการรับฝากตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปโดยกำหนดให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรรับทราบครั้งแรกภายใน31มีนาคม2562นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามการรายงานความถี่การทำธุรกรรมการเงินอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกตามการกำหนดของกระทรวงการคลังแล้วก็ให้กรมสรรพากรนั้นไปมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่กรมสรรพากรนั้นได้รับข้อมูลนะคะมีโทษไหมถ้าเกิดว่าคุณจะหลีกเลี่ยงคุณจะไม่รายงานมีค่ะกฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าผู้มีหน้าที่รายงานไม่ปฏิบัติตามอธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะมีการปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองนะคะครับพร้อมทั้ง ยังมีการปรับปรุงอัตราโทษสำหรับกรณีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตรงนี้โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับถามว่าทำไมจะต้องมีกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์การทำกฎหมายพรบ
กฎหมาย e-payment ตรงนี้เนี่ยก็คือรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่กำหนดให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้กับการดำเนินการของภาครัฐจะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการรับชำระภาษีด้วยเข้าใจได้นะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการภาคเอกชนเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใช้การโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกันเยอะขึ้นมันต่อเนื่องรวดเร็วส่งผลให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพื่อจะเก็บภาษีเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายๆจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนที่เขามีเปิดร้านมีหน้าร้านแค่มีป้ายเล็กๆยังไงก็ต้องเสียภาษีหมดหน้าร้านเนี่ยมันต้องจดทะเบียนถูกหรือบางทีไม่ต้องจดทะเบียนแต่แค่มีป้ายเอาบ้านของตัวเองก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบพวกรายใหญ่แค่คุณมีป้ายคุณยังต้องเสียภาษีป้ายถูกไหมคะแต่ปัจจุบันคนไปขายของออนไลน์คุณโก้หน้าร้านก็ไม่ต้องเสียภาษีป้ายก็ไม่ต้องเสียรับเนาะๆฉันไม่อยากจะพูดถึงในพวกที่พรีออเดอร์มาเนี่ยกินส่วนต่างไปตั้งเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกพรีออเดอร์แบรนด์เนมเจ็บมาเยอะไงหลายคนเจ็บมาเยอะคุณไม่เสียภาษีอะไรเลยคุณกำลังโกงหรือเปล่าใช่แต่ว่าอีกส่วนนึงที่คนที่จะโดนไปด้วยอย่างรุ่นพี่ให้ผมเนี่ยขายของที่ตลาดอ่ะนี่แยกอีกกรณีซึ่งพวกนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเข้าเกณฑ์ที่จะต้องถูกสถาบันการเงินส่งข้อมูลให้สัมภาระตรวจสอบอยู่เหมือนกันเขาก็ต้องไปดูแล้วแหละว่าเขาจะตั้งนิติบุคคลไหมหรือว่าจะทำอย่างไรเพราะว่ามันก็เข้าข่ายต้องโดนตรวจสอบภาษีเหมือนกันเพราะปกติลักษณะแบบนี้คือเงินหมุนเวียนต่อวันมันเยอะอ่ะแต่จริงๆรายได้มันไม่ได้เยอะหรอกก็ว่ากันไปมันเพราะว่าอาจจะมีการมีกฎหมายอาจจะแบบออกเพิ่ม อะไรอีกตามความจำเป็นตามอะไรแบบนี้เพราะนี่หลักๆ2 ส่วนที่จะต้องโดนสรุปให้สั้นๆเข้าใจง่ายๆขึ้น1เนี่ยมีการทำธุรกรรมเกิน3เงินเข้าเนี่ยเกิน 3,000 ครั้งต่อปีค่ะหรือว่า2เกิน400ครั้งต่อปีและต้องเข้าเงื่อนไขที่2ด้วยนะยอดรวมเกิน2ล้านต่อปีแต่ประเด็นที่หลายคนต้องไปติดตามต่อคือตกลงแล้วอันนี้เนี่ยคือต่อธนาคารใช่ไหมคือถ้าสรุปว่าต่อธนาคารเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นหลายบัญชีหลายธนาคารได้มันก็ค่อนข้างผ่อนปรนอยู่แต่ถ้ารวมกันทุกธนาคารเนี่ยก็ลำบากอยู่แต่ถ้าดูในตัวกฎหมายเลยแค่บอกว่าต่อธนาคารก็น่าจะเป็นธนาคารเดียวหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวเขาจะไปดูต่อด้วยว่าและระหว่างเราเรื่องของการโอนระหว่างเจ้าของบัญชีเดียวกันเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ด้วยไหมพอหลายคนอย่างเช่นอ้าวได้เงินเดือนเขามาโอนไปบัญชีเงินเก็บโอนไปนู่นโอนไปนี่ซึ่งเป็นชื่อตัวเองหลายคนทำแบบนั้นพี่ดินด้วยเพราะว่าเงินเดือนรับธนาคารหนึ่งแต่ค่าบ้านค่าอะไรต่างๆอีกธนาคารดิฉันก็โอนสนุกสนานเพราะไม่ต้องเสียค่าโอนไงคุณโก้แล้วก็อย่างที่คุณโก้บอกโอนไปเก็บอีกอันนึงคือโอนบัญชีใช้แล้วก็โอนตลอดแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูนะคะใช่ครับเอาไปดูอีกเรื่องนึงความคืบหน้าการตรวจสอบเครื่องบิน737 Max ของ Boeing นะครับอย่างที่ทราบกันประมาณ5เดือนเนี่ยตกไป2รอบแล้วก็มีข่าวว่าน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์และทาง Boeing ก็จะทำการอัปเดตแก้ไขอ่ะนะล่าสุดมีการเปิดเผยเป็นรายงานจากกล่องดำเที่ยวบินมรณะที่ตกที่อินโดนีเซียตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เก็บกู้กันมาในช่วงก่อนหน้านี้โดยเมื่อวานพุธที่20มีนาคมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยเนื้อหาจากอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินของสายการบิน Lion Air JT610 ต่อสาธารณชนนะครับซึ่งนักข่าวเนี่ยได้ข้อมูลจากแหล่งข่าว3คนที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนพูดถึงข้อมูลในกล่องดำระบุว่ากัปตันหรือนักบินที่1เนี่ยเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินตอนที่737 Max ซึ่งถือเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่เพิ่งใช้งานไม่นานบินขึ้นจากสนามบินจาการ์ตาและนักบินที่2รับผิดชอบการสื่อสารทางวิทยุหลังจากขึ้นบินมา2นาทีนักบินที่2แจ้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศว่ามีปัญหาในการควบคุมเครื่องบินและกำลังพยายามรักษาระดับความสูงที่ 5,000 ฟุตแม้นักบินที่2จะไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับปัญหาแต่หลังข่าวคนนึงบอกว่าเนื้อหาตอน1จากอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินก็คือกล่องดำเนี่ยมีการเอ่ยถึงความเร็วเครื่องบินและแหล่งข่าวคนที่2เสริมด้วยว่าตัวบ่งชี้แสดงปัญหาบนจอแสดงผลของกัปตันแต่ไม่แสดงผลจอนักบินที่2กัปตันจึงขอให้นักบินที่2ดูคู่มืออ้างอิงที่มีรายการที่ต้องตรวจสอบ3กรณีที่เกิดความผิดปกติช่วง9นาทีหลังจากนั้นระบบเตือนด้วยว่าเครื่องบินสูญเสียแรงยกและกดจมูกเครื่องบินลงโดยอัตโนมัติกัปตันพยายามบังคับให้เครื่องเชิดขึ้นแต่ระบบคอมพิวเตอร์ได้บังคับให้เครื่องดิ่งลงแหล่งข่าวอีกคนนึงนะครับสำทับว่าดูเหมือนนักบินทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าระบบปรับตั้งส่วนควบคุมบังคับให้เครื่องมุดลงเพราะจากข้อมูลกล่องดำทั้งคู่พูดถึงความเร็วและระดับความสูงของเครื่องเท่านั้น
อย่างไรก็ตามทางโบอิ้งเนี่ยปฏิเสธความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวชิ้นนี้นะครับเนื่องจากบอกว่าการสอบสวนยังคงดำเนินการอยู่แต่ยืนยันก่อนหน้านี้จะทำเอกสารขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจกจ่ายแก่สายการบินแล้วมีรายงานด้วยว่าอย่างที่ทราบการไลออนแอร์ที่ตกที่อินโดเนี่ยลำนั้นก่อนเกิดเหตุก่อนหน้า1วันก็เพิ่งจะมีปัญหาแล้วก็เข้าศูนย์ตรวจสอบอะไรกันไปนักบินในวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยพบปัญหาเหมือนกันครับแล้วก็แก้ไขโดยอ้างอิงรายการที่ต้องตรวจสอบ3ข้อแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลปัญหาที่พบกับนักบินชุดต่อมาที่จะใช้เครื่องบินลำนี้ต่อแหล่งข่าว3คนเสริมด้วยว่านักบินเที่ยวบิน JT610 มีท่าทีสงบเกือบตลอดการบินจนกระทั่งก่อนที่เครื่องจะตกกัปตันขอให้นักบินที่2ควบคุมเครื่องส่วนตัวเองหาวิธีแก้ปัญหาก่อนเครื่องหายไปจากจอเรดาร์ประมาณ1นาทีกัปตันขอให้ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศเคลียร์เครื่องบินลำอื่นๆที่อยู่ระดับต่ำกว่า 3,000 ฟุตและที่ระดับ 5,000 ฟุตซึ่งก็ได้รับการอนุมัติระหว่างนั้นเนี่ยพยายามค้นหาวิธีแก้ไขจากคู่มือแต่ล้มเหลวนักบินที่2ควบคุมเครื่องไม่ได้และในเสี้ยววินาทีสุดท้ายกัปตันซึ่งเป็นคนอินเดียนิ่งเงียบส่วนนักบินคนที่2ชาวอินโดนีเซียอุทานว่าอัลลอฮ์อักบาร์ซึ่งแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นวลีที่ชาวมุสลิมใช้เมื่อเวลาตื่นเต้นตกใจสรรเสริญหรือว่าเศร้าโศกก่อนที่เครื่องบินนั้นจะพุ่งตกลงในทะเลชวานอกชายฝั่งอินโดนีเซียนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของฝรั่งเศสอันนี้ไปอีกลำนึงนะอันนี้คือลำที่ตกที่เอธิโอเปียจนมีผู้เสียชีวิต157คนเนี่ยระบุว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินแสดงลักษณะที่คล้ายกันอย่างชัดเจนกับโศกนาฏกรรมของไลออนแอร์ที่ตกที่อินโดนีเซียเมื่อตุลาคมที่แล้วซึ่งยังไม่มีการระบุสาเหตุที่แน่ชัดแต่รายงานเบื้องต้นระบุถึงระบบป้องกันการสูญเสียแรงยกที่โบอิ้งพัฒนาขึ้นมาใหม่สำหรับ737 MAX โดยเฉพาะรวมไปถึงเซ็นเซอร์ที่บกพร่องและการซ่อมบำรุงเครื่องบินและการฝึกอบรมของนักบินไลออนแอร์แล้วแบบนี้อันนี้เป็นข่าวที่ส่งต่อกันอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่ยืนยันแหล่งที่มาและก็ความถูกต้องแต่เขาว่ากันว่า737 MAX เนี่ยเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันไงคือทำให้เครื่องขนาดเล็กลงคล่องตัวขึ้นแต่ขนคนได้มากขนของได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมดุลเครื่องบินมันเลยเปลี่ยนจากเครื่องบินยุคเก่ามันเลยก็เลยต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมเรื่องของแรงยกเรื่องของการกดดิ่งอะไรแบบนี้แบบใหม่และคาดว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้แหละคือตัวที่มีปัญหาแล้วทำให้เวลาบินขึ้นไปเจอกับความสูงความอะไรเนี่ยมันเออร์เรอร์แล้วนักบินคุมเครื่องไม่ได้จนเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งจะเห็นได้ว่าจากที่ในกล่องดำเองเนี่ยพยายามจะเปิดคู่มือพยายามจะดูแล้วแต่ที่น่าแปลกใจคือเครื่องมีปัญหาก่อนหน้านี้ทำไมจึงไม่รายงานปัญหาตรงนี้ให้กับทางนักบินชุดใหม่ทราบหรือที่เราตั้งข้อสังเกตกันไว้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาถึงจะซ่อมได้ก็ตามรุ่งขึ้นคุณเอามาบินเลยแบบนี้เนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยคืออะไรแต่ผมเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปัญหาซอฟต์แวร์จะไม่เหมือนปัญหาฮาร์ดแวร์ปัญหาเครื่องยนต์ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันไปตรวจสอบมันไปเช็คมันไปเปลี่ยนมันเห็นด้วยตาได้แต่บางทีซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าไม่เข้าไปดูในซอร์สโค้ดของโปรแกรมหรือรันให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเจอเนี่ยโอกาสจะเจอยากอันนี้เราต้องถามกลับเหมือนกันนะว่ามันมีเขาเรียกอะไรทำมาตรฐานไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจอเครื่องที่มันมีปัญหาอยู่ถึงจะสามารถซ่อมได้เนี่ยคุณอนุญาตให้บินวันรุ่งขึ้นต่อไปเลยหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เราไม่ทราบเราไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่ก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานอาจจะต้องไปปรับอะคุณโก้คิดว่านะเพราะว่าตอนนี้Boeing 737เองบริษัทผู้ผลิตเองเนี่ยก็จะไปดูเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะกรณีเหยื่อกราดยิงที่ Christchurch ที่นิวซีแลนด์นะคะเริ่มพิธีฝังศพเรียบร้อยแล้วนะคะวันแรกคือวันพุธที่ผ่านมาคือจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนอิสลามที่ถูกสังหารด้วยทีนี้เนี่ยตามประเพณีของชาวอิสลามชาวมุสลิมก็คือว่าจะต้องฝังศพภายใน24ชั่วโมงแต่ทีนี้มีประเด็นตรงที่ว่าตำรวจเนี่ยยังต้องเก็บเอาไว้เพื่อจะพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็เก็บหลักฐานต่างๆนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ถึงเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่การฝังศพเหยื่อที่ถูกกราดยิงได้นะคะอย่างไรก็ตามประชาชนหลายร้อยคนค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยเดินทางไปร่วมพิธีฝังศพคาลิดมุสตาฟาแล้วก็ฮัมซาผู้เป็นลูกชายตอนช่วงเช้าวันพุธที่สุสานใกล้กับมัสยิดลินวูดซึ่งเป็นหนึ่งในที่เกิดเหตุสังหารหมู่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะครอบครัวของมุสตาฟาเนี่ยเป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อพยพไปอยู่นิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีที่แล้วโดยทั้งคาลิดเองแล้วก็ฮัมซาเนี่ยเป็นเหยื่อ2รายแรกที่ได้ทำพิธีฝังคาดว่าในวันพุธก็คือเมื่อวานเนี่ยนะคะจะมีพิธีฝังเหยื่ออีก4รายด้วยกัน
ซึ่งอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปนะคะว่าด้วยการสอบสวนของนิวซีแลนด์ทำให้ไม่สามารถฝังศพภายใน24ชั่วโมงหลังจากเสียชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลามได้ก็ทำให้ได้รับแรงกดดันจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตมากพอสมควรเหมือนกันนะคะไมค์บูชค่ะอธิบดีกรมตำรวจนิวซีแลนด์แถลงบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องระบุอัตลักษณ์เหยื่อแล้วก็ชันสูตรศพเพื่อจะได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็จะได้รวบรวมหลักฐานไปดำเนินคดีตอนนี้หน่วยข่าวกรองทั่วโลกรวมถึง FBI แล้วก็หน่วยข่าวกรองของออสเตรเลียแคนาดาและอังกฤษกำลังรวบรวมข้อมูลมือปืนที่กราดยิงมัสยิด2แห่งในไครสต์เชิร์ชรายนี้อยู่นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมีคำบอกมาจากนายกรัฐมนตรีอาร์เดนของทางนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะบอกว่าไม่อยากจะให้มีการเอ่ยชื่อผู้ที่เป็นมือปืนรายนี้เลยเพราะว่าถ้ายิ่งเอ่ยชื่อเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็อาจจะสนใจก็ได้นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ต้องหารายนี้เนี่ยปัจจุบันยังถูกควบคุมตัวอยู่เบรนตันทาร์เรนต์วัย28ปีเป็นชาวออสเตรเลียเลยหลายคนคาดการณ์กันว่าน่าจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงนะคะเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยไม่มีโทษประหารอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นนักโทษใหม่ที่ฉาวโชว์อย่างยิ่งในเรือนจำซึ่งมีผู้ต้องขัง 80% เป็นชาวเมารีหรือว่าจากหมู่เกาะแปซิฟิกแล้วก็อย่าลืมว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพวกลัทธิผิวขาวเป็นใหญ่ด้วยนะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์จากอาชญาวิทยาของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีที่เคยติดคุก5ปีในคดียาเสพติดระบุเอาไว้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทนายฝ่ายคดีอาญาไซมอนคัลเลเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ AFP บอกว่าทาเรนต์อาจจะถูกจำคุกตลอดชีพโดยหมดสิทธิ์ขอทำทันบนซึ่งจะเป็นบทลงโทษที่ไม่เคยมีใครโดนมาก่อนในนิวซีแลนด์นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการเผยแพร่ออนไลน์ก่อนที่จะลงมือพูดถึงแรงจูงใจที่เจ้าตัวบอกเอาไว้ก็คือต้องการจะปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างอิสลามกับตะวันตกคือตอนนี้เนี่ยจะเป็นความพยายามในการไปก่อเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสงบมันเป็นทาร์เก็ตหรือมันอาจจะเป็นความท้าทายใหม่อย่างนึงไม่คุณโก้เขาทำเพื่อที่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะไม่มีความสงบบนโลกใบนี้เฮ้ยมันคือตรรกะที่น่ากลัวมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ใช้วิธีโลนวูฟก็คือไปคนเดียวเลยไม่ต้องขอคนเยอะไม่ต้องเป็นกระบวนการไปคนเดียวแล้วสร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองที่สงบเมืองที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรเมืองท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปแล้วผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่คนมุสลิมเท่านั้นคนตะวันออกกลางเท่านั้นด้วยกลายเป็นคนผิวขาวเองก็ก่อเหตุเหมือนกันแล้วก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่จะคลั่งหรือจะมีความคิดสุดโต่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ได้โพสต์ลงในโซเชียลก็ได้ถูกไหมคะอาจจะดูไม่ออกใช่เหมือนคนปกติทั่วไปเลยใครจะไปคิดนะคะก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับปะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวไปดูเรื่องของคดีอาชญากรรมกรณีเสือดำเนี่ยเมื่อวานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงนะเบื้องต้นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุทธรณ์แน่นอนโดยเฉพาะในประเด็นที่หลายคนสงสัยกันว่าทำไมหลุดข้อหาครอบครองเสือดำเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับค่ะ